ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ CF Moto แบรนด์มอเตอร์ไซค์จากประเทศจีนที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายภายหลังการเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์2018ที่ผ่านมาได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างยิ่งกับการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์4รุ่นในขนาด250 400และ650 cc โดยวางราคาค่าตัวที่ย่อมเยาคุ้มค่าคุ้มราคาเมื่อเปรียบราคากับของคู่แข่งขันทุกค่ายในขณะนี้และมีแผนวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามาครับว่า CF Moto นั้นจะมีขนาด150 cc หรือไม่เพราะว่ารายการของเราได้มีการพูดถึงก่อนหน้านี้ว่า CF Moto มีแผนจะเปิดตัวหลายรุ่นนับจากนี้ไปจากข้อมูลล่าสุดในเชิงลึกนั้นยืนยันกับคุณผู้ชมเลยครับว่า CF Moto นั้นไม่มีแผนจะเปิดตัวมอเตอร์ไซค์รุ่น 150NKหรือสปอร์ตแน็กเก็ตขนาด150 cc แต่ประการใดโดยเจ้า CF Moto 150NK นั้นเป็นสปอร์ตแน็กเก็ตเครื่องยนต์1สูบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป2วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรอยู่ที่ 149.4 cc ให้พลังแรงม้าสูงสุด12แรงม้าที่ 8,000 ครั้งรอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดทำได้ 10.7 นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบต่อนาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด EFI ของ Bosch ท็อปสปีดทำได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหลายคนนะครับสงสัยว่าเป็นเครื่องยนต์ของ KTM หรือเปล่าต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ของ CF Moto นะครับไม่ใช่ของ KTM แต่ประการใดถ้าใครเข้าใจว่าเป็นของ KTM นั้นเป็นของวัชผิดอย่างแน่นอนครับเหตุผลสำคัญที่ CF Moto ไม่นำรุ่น 150NK เข้าสู่ตลาดเมืองไทยเป็นเพราะว่ากำลังของยนต์นั้นทำได้เพียงน้อยนิด12แรงม้าที่ 8,000 ครั้งรอบต่อนาทีนั้นต้องถือว่ากำลังยนต์นั้นทำได้ไม่มากเท่าไหร่แม็กซ์สปีดที่ทำได้สูงสุดนั้นอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นคนไทยไม่แฮปปี้อย่างแน่นอนแม้ว่าจะมีดีไซน์ที่สวยงามมีราคาที่ไม่แพงแต่ว่ากำลังยนต์นั้นน้อยเกินไปอย่างไรก็ตามครับ CF Moto 150NK คันนี้เป็นสปอร์ตแน็กเก็ตที่มีความสวยงามชุดไฟหน้า LED ส่วนด้านในเป็นแบบผสมผสานกันระหว่างวัดรอบแบบเข็มและหน้าจอ LCD บอกคำเรียกเป็นตัวเลขมี6เกียร์นะครับแล้วก็มีอัพไซด์ดาวน์หน้าเป็นจุดขายสำคัญโชว์หลังเป็นแบบเดี่ยวดิสเบรกหน้า4ลูกสูบนะครับย้ำว่า4ลูกสูบมีจานเบรกแบบ Floating Disc หรือว่าจานเบรกลอยตัวดิสเบรกหลัง2ลูกสูบนะครับส่วนยางหน้านะครับขนาด 100/80 R17 ยางหลัง 130/70 R17 เบาะนั่งสูง785มม.น้ำหนักรถโดยรวมอยู่ที่142กก.ถังน้ำมันจุ10ลิตรย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่ารุ่นนี้ไม่จำหน่ายในเมืองไทยเพราะว่ากำลังยนต์นั้นน้อยเกินไปนั่นเองครับกำหนดการวางจำหน่ายของ CF Moto ทั้ง 210cc 400และ614นั้นจะอยู่ที่ประมาณเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ